มันได้ฟังใช่ไหมเนี่ยน้องไอ้เฟิร์นอะใช่ไหมไม่ใช่จำคนผิดแล้วแหมทำไมจำไม่ได้เคยวิ่งเล่นตั้งแต่เด็กหยุดพูดได้แล้วเราไม่ได้รู้จักกันสักหน่อยอย่ามาพูดอะไรมั่วซั่วนะเฮ้ยแล้วนี่แกจะทำอะไรแฟนฉันอยากจะมีแฟนสวยๆอย่างนั้นเหรอมองให้มันต่ำๆไว้บ้างนะจะได้ไม่ต้องมาเมื่อยคอแงนมองสูงๆอ่ะเหมือนกับอะไรนะหมามองเครื่องบินไงเดี๋ยวฟ้ารบกวนพวกคุณสองคนพาคุณกรไปดูรถหน่อยนะคะเออฟ้าครับผมว่ารถคันก่อนผมก็ยังขับได้ดีอยู่นะครับผมไม่เคยอยากได้อะไรจากฟ้าเลยครับนี่แกบ้าหรือเปล่าพี่กรคนจะซื้อรถให้ฟรีๆก็ดันไม่เอาชื่นใจเฮ้ยพี่กรณ์มานั่งกินอะไรอยู่ตรงนี้กลิ่นมันเหม็นฟุ้งไปหมดเนี่ยไม่กินหรอกครับคุณนนท์วันนี้แฟนผมทำสลัดมาให้เอาดีๆเนี่ยสลัดผักหรือว่าส้มตำปลากันแน่พี่เหม็นมากอ่ะพี่ก็ไปบอกแฟนพี่นะว่าหาอาหารที่มันดีๆมีประโยชน์หน่อยกินแต่ผักกินแต่หญ้าแบบเนี้ยแล้วจะเอาสมองที่ไหนมาคิดงานดูถูกคนเก่งจริงๆเลยผู้จัดการคนใหม่เนี่ยสลัดอร่อยจะตายกินไม่เป็นไงคุณฟ้าคะคุณฟ้าเห็นรถเบนซ์คันสีดำที่จอดอยู่ตรงนั้นไหมคะรถของฉันเองแหละค่ะพอดีแฟนฉันเพิ่งเปลี่ยนรถใหม่อ่ะก็เลยให้คันนี้มาขับแต่ว่ายังขับไม่ค่อยชินเลยอะค่ะดูสิจอดเบี้ยวไปนิดนึงอะแฟนคุณฟางนี่ใจดีจังเลยนะคะว่าแต่คุณฟางรัดฟ้ามาที่นี่มีธุระอะไรหรือเปล่าคะอ๋อคืออย่างนี้ค่ะฟางเห็นว่าคุณฟ้าเพิ่งเปิดตัวธุรกิจใหม่เลยอยากจะขอลงทุนด้วยค่ะได้ไหมคะดีเลยค่ะถ้าได้สาวสังคมสวยๆอย่างคุณฟางมาเป็นพาร์ทเนอร์ให้ฟ้าว่าธุรกิจของฟ้าคงไปได้ดีแน่ๆเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามานัดคุยแบบจริงจังอีกรอบดีไหมคะจะได้ชวนคุณนนท์มาด้วยค่ะได้เลยค่ะงั้นเดี๋ยววันนี้ฟางขอตัวก่อนนะคะพอดีมีธุระค่ะคุณฟางไม่สั่งอะไรทานก่อนหรอคะไม่ดีกว่าค่ะพอดีได้เองเบื่ออาหารอิตาเลียนนะครับครับไปเจอกันครับผมรู้แล้วล่ะครับพี่กรณ์ว่าทำไมพี่ถึงต้องรีบกลับบ้านอ่ะเพราะว่ารถมันเก่านี่เองโหคุณนนท์เห็นกอๆแบบนี้นะผมขับไปทั่วประเทศไทยมาแล้วนะครับแล้วนี่คุณนนท์ยังไม่กลับบ้านเลยฮะยังครับรถผมอ่ะเหยียบคันเร่งทีเดียวก็ถึงบ้านแล้วพี่เกิดมาจนอ่ะมันก็ลำบากเงี้ยเนาะพี่เนาะไม่มีบุญได้ขับรถยุโรปหรูๆก็ขับรถญี่ปุ่นเก่าๆนี้ไปก่อนนะพี่ไปรีบกลับบ้านเถอะเดี๋ยวจะเย็นพอดีเออแล้วระวังด้วยนะครับพี่เต่าจะกัดยางขาครับไปกลับบ้านเรากันเถอะไอ้แก่ของพ่อคุณไม่ใช่เงินเก็บของคุณแล้วไหนคุณบอกว่าเงินเก็บตั้งเยอะตั้งแยะไม่ใช่หรอเงินเก็บก็คือเงินเก็บค่ะฟัง
ก็แค่อยากมีธุรกิจร่วมกันกับคุณน่ะแค่นี้ก็ให้ฟางไม่ได้ผมแค่แปลกใจนะฟางว่าคุณจะหาเรื่องเหนื่อยทำไมทุกวันนี้แค่กินดอกเบี้ยของแบงก์อ่ะก็สบายอยู่แล้วไม่รู้แหละพรุ่งนี้ฟางนัดหุ้นส่วนไปแล้วนี่ค่ะเอกสารสัญญาถ่ายซีล็อกเตรียมไว้ให้ฟางด้วยคุณเอาออกไปให้ลูกน้องผมถ่ายแล้วกันเดี๋ยวผมตามไปขอบคุณค่ะเฮ้ยมันไอ้ฟางใช่ไหมเนี่ยน้องไอ้เฟิร์นอะใช่ไหมไม่ใช่แกจำคนผิดแล้วแหมทำไมจำไม่ได้เห็นเคยวิ่งเล่นตั้งแต่เด็กวิ่งแก่พาเลยอยู่หน้าบ้านพี่อะไหมทำไมจำไม่ได้หยุดพูดได้แล้วเราไม่ได้รู้จักกันสักหน่อยอย่ามาพูดอะไรมั่วซั่วนะเฮ้ยแล้วนี่แกจะทำอะไรแฟนฉันอยากจะมีแฟนสวยๆอย่างนั้นเหรอมองให้มันต่ำๆไว้บ้างนะจะได้ไม่ต้องมาเมื่อยคอแงนมองถึงสูงอะเหมือนกับอะไรนะหมามองเครื่องบินไงไปไปกันเถอะฟังเออสมแล้วที่คนแถวบ้านก็ด่าเองว่าเป็นคนทิ้งพ่อทิ้งแม่เนี่ยที่แท้ก็มาหลงผู้ชายรวยนี่เองมีอะไรอ่ะพี่ไอ้รถเบนซ์สีดำอ่ะของน้องป่ะของหนูเองอ่ะมีอะไรอ่ะมันจอดขวางหน้าบ้านคนอื่นเขาเอาอย่างนี้เอามา50บาทเดี๋ยวพี่จะไปเคลียร์ค่าจอดให้โอ้ยหนูไม่มีหรอก50บาทอ่ะขอจอดอีกแค่คืนเดียวนะอะไรวะขับรถหรูๆแต่ไม่มีปัญญาจ่ายค่าจอดเขาเนี่ยนะระวังเถอะมันจะโดนขูดเอานะเว้ยให้กูได้เป็นเมียนนท์ก่อนเถอะกูจะซื้อบ้านหลังนั้นเอาไว้จอดรถกูคนเดียวเลยคอยดูเจ้าของห้องมาเก็บค่าเช่าอีกฉันให้คุณลงหุ้น2ล้านก่อนนะคะถ้าคิดว่าไปได้ดีเนี่ยค่อยมาลงหุ้นเพิ่มทีหลังก็ได้ค่ะเงินแค่เนี้ยคุณนนท์เขาไม่ติดหรอกค่ะบ้านคุณนนท์อ่ะเขารวยมหาศาลเงินลงทุนแค่2ล้านอ่ะสบายมากค่ะเดี๋ยวผมขอตัวสักครู่นะครับอะไรอะไรกันเงินแค่2ล้านคนรวยๆแบบคุณไม่มีได้ไงอ่ะก็เงินแค่2ล้านผู้หญิงรวยๆแบบคุณไม่มีได้ยังไงโอเคโอเคเดี๋ยวฟังไปถอนเงินเก็บมาก็ได้แต่วันนี้ไหนๆเราก็มาแล้วว่าคุณอย่าทำให้เราเสียหน้าสิคะผมมีเงินสดไม่ถึง2ล้านหรอกถ้าคุณอยากทำธุรกิจนี้จริงๆนู่นคุณก็ไปเอารถที่ผมให้คุณเอาไปขายซะเรื่องอะไรอ่ะคุณให้ฉันมาแล้วจะขายได้ยังไงไม่ขายก็กลับแล้วคุณก็เอาเงินของคุณอ่ะมาลงทุนเองแล้วกันก็ได้ค่ะขายก็ขายแต่เดี๋ยวฟังขอเข้าไปเลื่อนนัดเขาก่อนนะคุณฟ้าคะคือเราไม่มีเงินสดวันนี้อะค่ะพอดีเบิกไม่ทันน่ะเลยอยากจะขอเลื่อนนัดไปก่อนนะคะเอาจริงๆนะครับเงินผมไม่พอครับก็เลยกะว่าจะเอารถเบนซ์สีดำที่ฟางเขาใช้อยู่ไปขายแล้วได้เงินมาเมื่อไหร่แล้วค่อยทำสัญญากันไหมครับนี่พวกคุณจะขายรถที่ฟางขับอยู่เหรอคะขายเท่าไหร่อะคะเดี๋ยวฟ้าซื้อต่อเองค่ะจริงเหรอครับจริงค่ะคือฟ้าอยากจะซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดแฟนนะคะคือตอนแรกว่าจะซื้อมือหนึ่งให้เขาตั้งหลายครั้งแล้วแต่ว่าเขาไม่เอาถ้าเป็นรถมือสองนี่เขาอาจจะชอบก็ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวฟ้าขอโทรหาเขามาดูรถก่อนนะคะถ้าเขาถูกใจก็จะได้ซื้อต่อพวกคุณวันนี้เลยสักครู่นะคะ
เฮ้ยพี่กรโหขยันจริงๆเลยว่างๆอย่างนี้ยังมารับจ็อบร้านอาหารแบบนี้ด้วยเหรอพี่ชีวิตต้องสู้จริงๆเลยนะหิวไหมล่ะพี่มาเดี๋ยวผมเลี้ยงข้าวไม่เป็นไรครับคุณนนท์พอดีผมนัดแฟนเอาไว้ครับนี่แฟนก็เป็นเด็กเสิร์ฟอยู่ที่นี่เหรอโหยดีจังเลยเนาะชวนกันทำร้านอาหารประหยัดค่าข้าวได้เยอะเลยอ่ะกรคะฟ้าว่าจะซื้อรถให้กรนะคะฟ้าเห็นกรขับรถคันเก่ามานานแล้วเลยอยากจะให้เปลี่ยนใหม่บ้างค่ะเดี๋ยวฟ้ารบกวนพวกคุณสองคนพาคุณกรไปดูรถหน่อยนะคะฟ้าครับผมว่ารถคันก่อนของผมก็ยังขับได้ดีอยู่นะครับผมไม่เคยอยากได้อะไรจากฟ้าเลยครับแค่ทุกวันนี้คุณฟ้ารักคนจนๆเหมือนผมแค่นี้ผมก็มีความสุขมากแล้วครับนี่แกบ้าหรือเปล่าพี่กรคนจะซื้อรถให้ฟรีๆก็ดันไม่เอาโอ้ก็ฉันไม่ได้มีนิสัยหลอกลวงหรือว่าสร้างภาพหลอกตัวเองให้หรูเหมือนแกนี่ถ้าแกไม่ซื้อรถคันนี้ฉันจะเอาเงินไหนไปลงทุนไรบ้าคุณนนท์คุณนนท์เที่ยวด่าคนอื่นเขาไปทั่วว่าไม่มีสมองผมว่าคุณนนท์นั่นแหละครับไม่มีสมองปล่อยให้นางฟางมันหลอกอยู่ได้หมายความว่ายังไงเหรอครับก็นางฟางมันเด็ดบ้านเดียวกับผมมันหลอกให้พ่อแม่เอาที่นาไปขายแล้วเอาเงินไปทุบหน้าใหม่ที่เกาหลีอะครับทุกวันนี้ยังอยู่ห้องเช่าเดือนละไม่ถึงพันเลยเดือนที่แล้วจ่ายเขาหรือยังเสียเวลาจริงๆเลยอะกับพวกไฮโซจอมปลอมไปกันเถอะค่ะพี่กรอะไรวะเนี่ยนี่กูเข้าใจผิดไปหมดเลยเหรอเนี่ยฮะอีบ้าเลยเฮ้ยจนแล้วไม่เจียมเป็นคนจนแล้วเสือกทำตัวรวยแกนี่มันโง่อย่างที่พี่กรณ์ว่าจริงๆด้วยดูคนแค่เปลือกนอกคนจนคนรวยก็ดูไม่ออกขำว่ะรวยแต่โง่ฉันไม่มีวันเอาแกทำผัวหรอกกูก็ไม่มีวันเอามึงทำเมียเหมือนกันอยากจะไปไหนก็ไปเลยไปไปบ้าเลยเดี๋ยวว่าไงคะคุณนนกุญแจรถฉันเอามาสิบ้านให้เหนื่อยอยู่บ้านแล้วพี่ไปยังไงเนี่ยพี่ไปยังไงเช็คให้พี่ด้วยนะดูให้ดีนะเพราะว่าถ้าเกิดพี่โดน14วันพี่ตายคิดถึงเมียโอเคแค่นี้นะกินกาแฟก่อนคุณร้อนนะง่วงด้วยเพียด้วยพี่รักค่ะแขนโอ้โหพี่รักยังไม่ได้ใส่ถุงเท้าเลยค่ะคิดเองบ้างให้พี่คิดทุกเรื่องเลยไงปวดหัวมาแล้วนะจ๊ะจุดเหม่งที่โชคดีนะคะคุณว้ากระเป๋าอ๋อกระเป๋านี่แบบงานทั้งหมดเลยเนี่ยไปจะไปจะไปเอาลูกไปแล้วเหรอลูกเนี่ยจะไปแล้วแม่แล้วแม่ทำข้าวต้มไม่ให้กินนะไม่กินแม่หนูรีบเพื่อนหนูรออยู่แม่เห็นกุญแจหนูไหมอ่ะกุญแจรถเหรอลูกหนูเก็บไว้ที่ไหนแล้วลูกอ๋ออยู่นี่ค่ะแม่เห็นแล้วแม่เสื้อคลุมหนูอ่ะเสื้อคลุมก็แม่แขวนไว้ทุกวันแล้วไงล่ะลูกไม่เป็นไรแม่อย่าลืมกางเกงหนูกางเกงสีขาวหนูแช่ไว้อ่ะมันเปื้อนกาแฟซักให้หน่อยนะหนูไปก่อนแม่รีบมากเลยจ้าลูกจ้าลูกแม่ขับรถระวังนะลูกขับรถระวังล้างจานข้างหลังบ้านซักยี่กันก่อนวางถูอ
กลับมาแล้วลูกนะแม่เห็นงานที่หนูวางไว้บนโต๊ะเมื่อ 2-3 วันก่อนไหมอ่ะอ๋อไอ้ที่มันเป็นกระดาษแล้วมันมีเขียนอะไรสองหน้านั่นลูกนะใช่ค่ะแม่อ๋อแม่นึกว่าลูกไม่ใช้แล้วลูกขยะแม่เนี่ยเก็บทิ้งไปหมดแล้วเออฮัลโหลมึงมีไฟล์งานไหมอ่ะพอดีว่าแผ่นที่พิมพ์มาแม่กลัวเอาไปทิ้งขยะแล้วว่ะโอเคมึงโอเคส่งมาให้กูหน่อยนะเดี๋ยวกูจะพิมพ์ใหม่เออเดี๋ยวกูพาไปเลี้ยงไอติมเว้ยร้านเดิมที่เราไปกันโอเคค่ะพี่สาวแค่นี้แหละค่ะเจอกันค่ะบ๊ายบายร้านไอติมเจ้าประจำของบ้านเราใช่ไหมล่ะลูกถูกต้องแม่อร่อยมากเหมือนเดิมไม่ลูกเหมือนเดิมไหมเขาเปิดร้านใหญ่โตสะอาดสะอ้านมากแม่แล้วอีกอย่างเขามีพวกเค้กมาด้วยนะแม่มีเค้กมะพร้าวอ่อนเหมือนแม่ไหมของแม่แม่ชอบมีค่ะอร่อยมากนี่หนูถ่ายรูปมาโชว์แล้วนี่ลูกไปซื้อมาฝากแม่ว่าวันนั้นเพื่อนหนูมันเลี้ยงแม่หนูเกรงใจมันเอาไม่เป็นไรวันหลังว่างเมื่อไหร่พาแม่ไปกินเนาะวันหยุดหนูก็ลาไปหมดแล้วแม่เดี๋ยวเอาไว้ว่าวันไหนหนูไปกินอีกทีเดี๋ยวหนูถ่ายรูปมาฝากนะแล้วที่หนูถ่ายไว้อ่ะหนูโพสต์ลงรีวิวอ่ะแม่ไปแชร์หนูด้วยนะเดี๋ยวหนูไปก่อนแม่ไปอาบน้ำก่อนเหนื่อยมากเลยแม่วันนี้งานยุ่งมากอยากกินให้ดูรีวิวกินทางรีวิวก็ได้เนาะอ่ะคุณกลับมาแล้วเคลียร์กันเองบ้างเคลียร์กันเองบ้างไม่มีกูสักคนจะทำอะไรกันไม่ได้เลยใช่ไหมเนี่ยขอเวลาให้เป็นส่วนตัวอยู่กับเมียหน่อยนะเออเคลียร์กันเองบ้างโตๆกันแล้วคุณเหนื่อยไหมเหนื่อยจ้ะแต่ว่าพอมาเห็นหน้าที่รักแล้วก็หายเหนื่อยแล้วจุกจิกคืออย่างนี้มีข่าวจะมาบอกจ้ะข่าวดีข่าวร้ายดีสิไงอยากฟังรู้จักศิลปินคนนี้ไหมธงชัยแม็กอินไตพ่อซื้อบัตรคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดมา2 ใบพ่อรู้ใจแม่ตลอดเลยแม่รู้ไหมพ่อไปต่อคิวยาวมากหลายชั่วโมงมากกว่าที่ได้เลยแล้วพ่ออุตส่าห์ไปต่อคิวเพื่อแม่พ่อแม่จะคอนเสิร์ตรองเท้าเดี๋ยวจะไปขุดกลุนะไปขุดกลุรองเท้าสมัยนั้นน่ะนี่ยังไม่ได้ใส่ใหม่ๆทั้งนั้นเลยล่ะคุณเร็วเป็นอะไรล่ะคะคุณเร็วใครคะคุณใครทำอะไรคุณก็เจ้านายมันไปเข้าแถวซื้อบัตรคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดมันได้มาใบเดียวแล้วเมียมันอยากไปดูมันรู้ว่าพี่มี2 ใบมันเอาของพี่ไปแล้วมันเอาของมันมาให้พี่เร็วไหมอ่ะคือบัตรคอนเสิร์ตใช่ใช่แล้วทำยังไงกันล่ะเนี่ยก็เครียดอยู่เนี่ยมันเร็วไงก็ซื้อมาแล้วไหนๆมีใบเดียวพี่ไปดูคนเดียวแล้วก็พี่จะมาเล่าให้ฟังนะน้ำงุนงิดเร็วคือไม่ได้ดูคือรอคอนเสิร์ตหน้าพี่ไปดูเองให้กูเป็นไอ้แจ๋วอยู่บ้านให้เหนื่อยอยู่บ้านเป็นไงจ๊ะแม่บ้านดีเด่นเดี๋ยวผัวเช่าไอ้นั่นเดี๋ยวลูกลืมไอ้นี่ไอ้นู่นไอ้นี่เช้าสายบ่ายเย็นไม่มีเวลาเป็นของตัวเองเลยยังไม่พอเจ็บใจเลยซื้อตั๋วพี่เบิร์ดจะกลับไปดูกัน2 ใบผัวกับเมียกระจุงกระจิงว่าไงอะแล้วใบเดียวพี่ไปดูเองเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังลูกแม่ทะเลที่เราเคยไปเที่ยวกันตอนเด็กๆโอ้ยสวยงามโอ้ลูกแม่ไปดูส่วนแม่ไปเที่ยวด้วยยังไงอะ
เอาแม่แม่ไปเดี๋ยวมันจะถ่ายรูปมาให้แม่ดูเนี่ยชวนออกไปไหนก็ไม่อยากจะไปดูแลผัวดูแลลูกแล้วไงก็ทิ้งผัวเป็นไงล่ะเพื่อนเป็นไงล่ะแม่บ้านดีเด่นคุณรอดูจากโทรศัพท์เดี๋ยวเขาก็กลับมาเล่าให้ฟังอยู่แต่ในบ้านแม่ปวดแค้นเนี่ยฉันว่านะอย่างนี้นะต้องเอาคืนว่ะจริงยังไงวะมานี่เดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังได้เหรอโอเคไหมเพื่อนถ้าเป็นเพไปเที่ยวกันให้สนุกนะเพราะว่ากลับมาแล้ววันนี้พ่อจ๋าจ๋าลูกจ๋าจ๋าเมนูที่อร่อยประจำบ้านเราเมี่ยงปลาเผาสูตรโบราณสูตรคุณหญิงย่าอร่อยที่สุดของบ้านเราเราจะมากินด้วยกันนะลูกจ๋านะพ่อนะคือในคอนเสิร์ตนะพ่อจะไม่กินอะไรเลยน้ำก็จะไม่กินจะร้องกลับมากินปลาเผาของแม่นะส่วนหนูก็จะกินกุ้งให้น้อยกินปูให้น้อยแล้วเก็บท้องมากินปลาเผาของแม่เหมือนกันต้องแล้วลูกไปเที่ยวทะเลให้สนุกนะลูกค่ะแล้วเดี๋ยวนะแม่ตั้งแต่เริ่มคอนเสิร์ตเลยพี่เบิร์ดก้าวขาเท่าไหร่ขึ้นเวทีพี่เบิร์ดมีทรงผมยังไงพี่เบิร์ดเต้นท่าไหนมีแดนเซอร์สวยขนาดไหนเดี๋ยวพ่อจะเล่าให้ละเอียดยิบให้แม่ฟังเลยโดยตรงพ่อไม่อยากไปแต่ว่าอยากเอามาเล่าสู่กันฟังให้แม่ฟังนะพ่อส่วนหนูนะคะแม่หนูจะถ่ายทุกภาพทุกซอกทุกมุมมาให้แม่ดูเหมือนกับแม่ได้ไปมาเองไปพ่อไปก็อยากไปแล้วแต่เดี๋ยวมันนะเดี๋ยวมันจะถึงเวลาเดี๋ยวรถติดด้วยไปอยากให้แม่ไปด้วยนะจริงๆอ่ะเชียร์ให้สนุกดูคอนเสิร์ตให้สนุกนะมันก็เดี๋ยวกลับไปกินข้าวด้วยกันนะไม่มีแม่ก็งั้นแหละไปลิ้นกับฟันรบกันทีไรกันเรื่องใหญ่ฟ้ากับไฟถ้าไก่กันได้ก็ดีสุดที่สนุกเที่ยวทะเลให้สนุกมาแล้วแม่โอ้โหเมื่อยมาพร้อมกันเลยนั่งลงหิวใจจะขาดสนุกกันละสิเป็นยังไงบ้างพ่อสุดยอดเดี๋ยวเล่าให้แม่ฟังเดี๋ยวเล่าเป็นยังไงบ้างลูกทะเลสนุกมากแม่แต่ว่าเสียดายแม่ไม่ได้ไปด้วยถอดบ้านก่อนไหมลูกเดี๋ยวมองไม่เห็นหิวแล้วหรือยังจ๊ะสุดยอดเลยแม่หิวมากมากเลยอยากกินแม่ทำเตรียมไว้ให้ทันกินเลยหนึ่งสองปลาแล้วแม่ไหนปลาแม่มันโทรศัพท์มาแม่เอ้าแม่กินหมดแล้วฮะอันนี้อีเด็บเต็มจานตัวเบลเลอร์เอ้ยมันยิ้มนี่ถ่ายจากด้านบนลูกตาใสปิ้ง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 คุณเรื่องรสชาติของตัวปลาเนี่ยนะคะตั้งแต่คำแรกจนคำสุดท้ายเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทีละคำดีไหมคะโอ้ยพูดไปแล้วก็น้ำลายไหลครั้งหนึ่งรู้อะไรไหมคะเมื่อกี้นะตอนเนื้อที่อร่อยที่สุดที่เราเคยกินกันอยู่ส่วนไหนส่วนท้องไหมคะใช่พอเปิดหนังมาใช่ไหมเปิดเข้าไปปุ๊บเนื้อขาวจ้วงแต่พอจิ้มเข้าไปแล้วโอ้โหอร่อยมากแกล้มผักนุ่นหมดเลยเป็นไงล่ะไม่เหนื่อยนะไม่อยู่บ้านทั้งวันทำงานบ้านทั้งวันลูกมีความสุขพ่อมีความสุขแม่ก็ดีใจแต่เราก็อยากจะไปไหนตรงไหนด้วยกันบ้างไม่ใช่มานั่งฟังหรือดูรูปที่ลูกส่งมาแม่อยากออกไปข้างนอกบ้างออกไปด้วยกันคือแม่จากวันนี้พ่อจะไม่เล่าอะไรให้แม่ฟังอีกแล้วแต่พ่อจะพาแม่ไปทุกที่ที่พ่อจะไปหนูก็ขอโทษเหมือนกันนะแม่ต่อไปนี้อ่ะเวลาหนูไปกินอะไรอร่อยๆหนูก็จะพาแม่ไปด้วยไปร้านเด็ดๆร้านดังๆเลยจะพาแม่ไปทุก
ที่เลยแล้วก็จะหาเวลาลางงานพาแม่ไปเที่ยวไปกับพ่อด้วยนะจริงนะจริงจริงนะจริงสัญญาสัญญาเกี่ยวก็สัญญาหิวไหมล่ะปลายังมีปลายังมีเดี๋ยวรอแป๊บนึงเหรอเดี๋ยวรอแป๊บนึงแม่เอามาให้แป๊บเดียวจ้ะนี่น้ำจิ้มอร่อยอร่อยเข้าไปอีกมีห่อสวยๆใส่ใบสะระแหน่นิดนึงใส่เยอะๆเลยใบมิ้นใบมิ้นอร่อยไหมแม่อร่อยไหมคะเอาอีกเอาอีกแล้วลูกตักให้แม่อีกสักคำเอาอีกสักคำอีกสักคำอีกสักคำเอาอีกครับไม่เป็นไรแม
เร็วเป็นอะไรล่ะคะคุณเร็วใครคะคุณใครทำอะไรคุณให้กูเป็นไอ้แจ๋วอยู่บ้านให้เหนื่อยอยู่บ้าน